สำหรับารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางเงยือนในราชาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และยืนยันความร่วมมือในมิติต่ตางๆที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศกับนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศทแถลงข่าวการเยือนในราชาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและภริยาระหว่างวันที่19ถึง20รกรกฎาคมนี้โดยมีนายดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคณะเดินทางไปด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอา,าจักรภูตานณพระราชาวังทาชิทาชิโซ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานนะครับจะพระราชาทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะครับจะได้มีโอกาสหาลือแบบทวิภาคีกับดาโชเชริงตบเกนายกรัฐมนตรีพูตานแล้วก็จะไปประธานในพิธีเปิดที่ทําการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่กิติประสิ์ณกรุงทิมพูแล้วก็ยังมีโอกาสาน,นะครับประกอบพิธีจุดตะเกียงเนยตามประเพณีพื้นเมืองของพูตาน และจะมีโอกาสนะครับไปเยี่ยมชมร้านร้านค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับพูตานก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงจะมีโอกาสพบปะก,กับอาสาสมัครไทยในโครงการเพื่อนไทยด้วยสําหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความร่วมมือด้านต่างๆของไทยกับพูตานนะครับให้มีความ แน่นแฟงแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นด้วยโดยทายืนยันเจตจำนงต่อความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของภูตานตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในภาพรวมอนาคตของทั้งสองประเทศร่วมกันครับ